สวัสดีค่ะจากมาลัยพี่ออมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาปลูกอันนี้เป็นต้นของปาริชาตินะคะหรือว่าทองหลังใบลายนะคะใบลายสวยมากนะคะอันนี้ก็จะมาปลูกไว้หน้าไร่เลยนะคะปลูกในสวนคุณตาแต่ข้างใกล้ๆกับถนนใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะถนนใหญ่อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็มาปลูกอยู่ในสวนคุณตาปลูกไว้โชว์ดอกนะคะโชว์ดอกโชว์ใบสวยนะคะอยู่ฝั่งแถบทางนู้นก็มีต้นนึงนะคะแต่ตอนนี้ต้นมะลุมบังทับหมดเลยนะคะอันนี้ก็เลยเอากิ่งเขามาปักชำใหม่นะคะพอดีเลยเขาได้มา1ต้นนะคะคือปักชำแล้วติดนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะคะวันนี้เราก็จะใช้เสียมนะคะใช้เสียมขุดจะขุดให้หลุมเล็กหลุมใหญ่แล้วก็ใช้เสียมแทงนะคะแทงงัดแทงงัดอันนี้ก็ห่างจากรัศมีถนนนะคะห่างรัศมีถนน10วานะคะปลูกโดยที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะคะเพราะในสวนคุณตานี้ไม่ได้ทำอะไรมานานนะคะมาก่อนนี้ก็จะปลูกกล้วยหอมนะคะปลูกกล้วยหอมปลูกไม้หน่าปลูกมะพร้าวน้ำหอมพอดีไฟไหม้ลงหมดนะคะเราก็จะปลูกแบบนี้เลยนะคะอันนี้ถุงเขาเปื่อยแล้วนะคะก็เลยจะเอาถุงออกเลยนะคะฉีกถุงเลยนี่อันนี้ก็ปักชำประมาณ4เดือนนะคะนี่ค่ะอันนี้ไม่รู้ว่ารากทองหลางหรือว่ารากต้นปอกระสานะคะโอ้ยมีเม็ดอะไรด้วยสงสัยจะเป็นรากปอกระสาซะเลยแหละอุ้ยตายจริงมีหอยติดมาด้วยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนะคะว่าเป็นรากทองหลางหรือเปล่าอุ้ยใช่จริงๆด้วยดึงก็ขาดไปแล้วนี่เราก็จะปลูกหาทิศทางนะคะปลูกไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ใบสวยดอกสวยโชว์ดอกโชว์ใบนะคะแล้วก็เป็นพืชตระกูลถั่วนะคะใบของเขานี้มีคุณภาพที่ดีมากนะคะมีออกซิเจนไนโตรเจนดีมากนะคะนี่ค่ะเก็บให้แน่นๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือต้นทองหลางใบลายหรือว่าต้นปาริชาตินะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป
ป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ